สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะฮะวันนี้เรามีข่าวสารมาเบรกคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายจริงๆครับใช่แล้วค่ะชมกันสดๆผ่านหน้าจอช่อง3กด33นะคะชมผ่านมือถือกดแอป3 Plus ได้เลยค่ะเราเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะวันนี้เราต้องจับตาเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากที่8พรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลนะฮะได้มีการลงนาม MOU ไปแล้วช่วงเวลาประมาณนี้ฮะบ่าย 2:30 นเค้ามีการประชุมความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลกันครับสำหรับประเด็นในการหารือวันนี้นะครับหลักๆจะอยู่ที่กรอบการเตรียมความพร้อมในการบริหารนะครับและก็นโยบายของแต่ละพรรคการเมืองเพื่อเดินไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีการพูดคุยถึงตำแหน่งต่างๆในรัฐบาลนะครับรวมถึงสัดส่วนรัฐมนตรีว่าแต่ละพรรคจะได้กันกี่ที่นั่งนะครับนอกจากนี้ยังจะดูในส่วนของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงด้วยซึ่งจะพิจารณาจากความสอดคล้องของนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองนะครับส่วนตำแหน่งประธานสภาคาดว่าจะยังไม่มีการคุยในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าประเด็นที่จะคุยนะฮะคือประเด็นของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยที่จะต้องหารือกับ2พรรคไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอื่นนะครับโดยคาดว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณสักบ่าย 4:30 นนะฮะแล้วก็จะมีการมีเรียกว่าอะไรมีการแบบให้สื่อได้สัมภาษณ์กันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามอัปเดตได้นะฮะในเรื่องเด่นเย็นนี้แล้วก็ช่วงทุกข่าวของช่อง3ครับรออัปเดตนะคะฝากคุณไก่คุณตูนด้วยแล้วกันเนาะให้คิดก็นะอยากรู้แล้วครับจากเรื่องร้อนๆทางการเมืองค่ะเรากลับมาที่เรื่องที่เย็นชุ่มฉ่ำกันบ้างเป็นไงคะฝนตกเต็มที่เลยตั้งแต่เมื่อวานนะคะต้องบอกเลยว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ยังบอกว่าวันนี้เนี่ยเรายังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปนะคะโดยเฉพาะ29จังหวัดทั่วไทยให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมกับลมกันโชกแรงในบางพื้นที่ค่ะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ค่ะซึ่งเริ่มส่งผลกระทบแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะจะเห็นว่ามีหลายพื้นที่เลยที่มีฝนตกหนักส่วนวันนี้ค่ะก็มีถึง29จังหวัดที่จะต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษนะคะได้แก่ทางภาคเหนือค่ะจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคกลางจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลด้วยค่ะภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะนอกจากนี้นะคะยังขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่4มิถุนายนนี้เลยค่ะโอ้ฝนตกหนักจริงๆนะฮะพายุกระหน่ำมากครับพูดถึงฝนตกนะคะสิ่งที่เป็นเพื่อนสนิทกันค่ะต้องมาร่วมกันนะคะนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะคะเพราะว่าพอฝนตกปุ๊บก็มีน้ำขังนะคะทำให้การเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคนี้เนี่ยแพร่ขึ้นได้ง่ายนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เลยบอกว่าเราควรที่จะป้องกันนะคะแล้วก็ระวังให้ดีเพราะว่าตอนนี้นะคะมีผู้ป่วยเริ่มสูงขึ้นแล้วค่ะครับเมื่อวานนี้นะคะปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ค่ะมียอดผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 16,650 คนนะคะซึ่งถือว่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาหลายเท่าตัวเลยค่ะและมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว17คนนะคะเป็นผู้ชาย7คนค่ะผู้หญิง10คนนะคะและในจำนวนนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตนะคะที่อายุน้อยที่สุด2ขวบเองพี่ๆส่วนอายุมากที่สุดเนี่ยนะคะอยู่ที่51ปีค่ะปัจจัยในการเสียชีวิตส่วนใหญ่ของผู้ป่วยก็คือเป็นผู้สูงอายุนะคะมีโรคประจำตัวมีภาวะอ้วนนะคะรวมถึงการวินิจฉัยที่ล่าช้าไปด้วยนะคะโดยมีการคาดการณ์ค่ะว่ายอดผู้ป่วยไข้เลือดออกนะคะจะพุ่งสูงสุดในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งน่าจะมากที่สุดในรอบ3ปีเลยนะคะ
เอาจริงๆไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคที่วินิจฉัยได้ยากมากในช่วงแรกค่ะเพราะว่ามีอาการที่คล้ายกับโควิด-19แล้วก็ไข้หวัดใหญ่คนที่เริ่มมีอาการก็จะไปซื้อยามากินเองแต่ว่าหารู้ไหมว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะคะยาที่ห้ามซื้อมากินเลยเนี่ยคือยาแก้ปวดลดไข้กลุ่มยาแอสไพรินนะคะแล้วก็ยาไอบูโพรเฟนนะคะเพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยจะไปกระตุ้นทำให้เกิดเลือดออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นสังเกตอาการตัวเองค่ะคุณหมอบอกนะคะว่าคนที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจะมีไข้สูงใน3วันแรกพอวันที่4เนี่ยไข้จะเริ่มลดลงค่ะแล้วก็จะมีผิวแดงหน้าแดงตาแดงผิวแห้งหิวน้ำบ่อยนะคะถ้ามีอาการแบบนี้ก็รีบไปพบแพทย์เลยเพื่อที่จะตรวจหาไข้เลือดออกซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะก็มีชุดตรวจนะคะเป็นตรวจเร็วค่ะชื่อว่า NS1 นะคะก็คือเจาะเลือดแล้วก็จะสามารถรู้ผลได้ทันทีเลยครับสิ่งสำคัญในตอนนี้นะคะก็คือการป้องกันให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดค่ะปัจจัยสำคัญของการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกก็คือแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนั่นเองเช่นตามกะลาต่างๆภาชนะต่างๆที่สามารถมีน้ำขังได้นะคะพวกนี้เนี่ยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดีเลยทีเดียวตอนนี้หน่วยงานสาธารณสุขในทุกจังหวัดก็เลยเร่งรณรงค์แล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนค่ะเพื่อช่วยกันลดการแพร่ระบาดอย่างที่เทศบาลตำบลท่าทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มีการจัดโครงการท่าทองรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออกรณรงค์ชวนคนในชุมชนทุกภาคส่วนนะคะมามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยเริ่มงานจากที่บ้านก่อนค่ะขยายไปยังหมู่บ้านขยายไปสู่วัดโรงเรียนและสถานที่ราชการต่อไปค่ะครับส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะครับคุณครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามก็เร่งให้ความรู้กับนักเรียนนะฮะตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นป.6เลยนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยกลับไปบอกผู้ปกครองที่บ้านเพื่อช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับโดยการคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังนะครับหยอดทรายอเบสลงในน้ำนะครับขณะที่ในส่วนของโรงเรียนเองก็มีการพ่นหมอกควันนะครับตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมเลยและเน้นเปิดพัดลมระบายอากาศทำให้ห้องเรียนสว่างนะครับรวมถึงมีการฉีดยากันยุงทุกเช้าก่อนที่นักเรียนจะมาที่โรงเรียนและหากนักเรียนคนไหนนะครับเริ่มมีไข้ก็จะให้หยุดเพื่อสังเกตอาการโดยทันทีครับต้องบอกว่าระบาดหนักจริงๆนะฮะในรอบ3ปีเลยจะเป็นเพราะว่าตอนนี้คนก็ออกจากบ้านมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วเนาะก็ต้องระวังตัวกันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะและในขณะที่บ้านเราเนี่ยฝนกำลังตกนะคะที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะกำลังเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงกว่า 36.7 องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเป็นองศาที่ร้อนที่สุดในรอบ100ปีเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาในนครเซี่ยงไฮ้นะคะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณสถานีรถไฟใต้ดินนะคะสู้เจียหุยนะคะเวลา 13:09 นวัดอุณหภูมิได้ 36.1 ถึง 36.7 องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าสถิติก่อนหน้าที่เคยมีการบันทึกไว้4ครั้งในปีคศ18761903 1972และปี2018ถึง1องศาเซลเซียสนะคะนับเป็นอุณหภูมิของเดือนพฤษภาคมที่สูงที่สุดในสูงที่สุดครั้งแรกในรอบ100ปีนะคะโดยการเพิ่มของอุณหภูมิในครั้งนี้ค่ะเป็นผลมาจากภาวะโรคร้อนนะคะและปัญหาคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ค่ะส่งผลให้มีความร้อนจัดตลอดช่วงบ่ายเลยนะคะประชาชนเซี่ยงไฮ้บางคนค่ะมีอาการปวดหัวนะคะแล้วก็มีอาการเหมือนจะเป็นลมแดดค่ะทั้งนี้นะคะการที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาตินะคะได้ออกมาเตือนค่ะว่าภาวะโลกร้อนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและจะทำให้เกิดอันตรายมากที่สุดโดยระหว่างปี2023นะคะถึง2027จะเป็นช่วง5ปีที่ร้อนที่สุดค่ะเพราะก๊าซเรือนกระจกนะคะและปรากฏการณ์เอลนิโญจะเกิดขึ้นพร้อมกันและจะผลักดันให้อุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นค่ะคอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของที่เซี่ยงไฮ้อย่างเดียวแล้วนะคะน่าจะเป็นเรื่องของทั้งโลกทั่วโลกเลยถูกต้องร้อนกว่านี้ไปอีกที่เซี่ยงไฮ้ 36.7 บ้านเราจะเตาะ50ไปแล้วครับตอนนี้นะก็เรื่องของทั้งโลกจริงแค่พูดก็ท้อนะคะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะน้องเอลลี่มีซิงเกิลล่าสุดมาฝากพี่ๆทีมข่าว34นะฮะก่อนหน้านี้น้องจอกเพลงแบบแนวแบบเร็วๆมีจังหวะเต้นๆให้ใช่ไหมฮะแต่ล่าสุดครับน้องมีเพลงช้ามาฝากกันแล้วและแววว่าน้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเลยกลับมาติดตามช่วงหน้ากันครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายปราศจากน้ำตาลสนับสนุนโดยโอวันตินเครื่องปรับอากาศแคลเรียคอปเปอร์11เรามาเริ่มต้นเบรกนี้ด้วยความน่ารักสดใสของน้องแอลลี่กันหน่อยนะครับก็บอกว่าตอนนี้น้องมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากเราและเป็นเพลงช้าเพลงแรกของน้องเลยนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่า Passcode รู้แค่คนเดียวครับเมื่อวานนี้นะครับน้องแอลลี่มาแจกความสดใสนะครับแล้วก็มาฝากเพลงใหม่ๆกับพี่ๆทีมข่าว34นะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่า Passcode รู้แค่คนเดียวซึ่งเป็นเพลงช้าเพลงแรกของน้องเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้น้องจะปล่อยเพลงน่ารักมีจังหวะเต้นตามได้มาตลอดนะครับที่สำคัญคือเพลงนี้นะฮะน้องมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่การออกไอเดียเริ่มทำเพลงนะครับไปจนถึงกระบวนการการทำมิวสิกนอกจากจะสวยร้องเพลงเก่งเต้นเก่งแล้วนะครับงานเบื้องหลังครีเอทีฟต้องบอกว่าน้องก็เก่งมากๆครับสมแล้วกับการเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวทีป๊อปที่มาแรงอีกคนหนึ่งในยุคนี้เลยนะฮะไปฟังเสียงน้องเอลลี่กันหน่อยครับอย่าบอกเธอเลยนะนะอย่าบอกให้เธอได้รู้ว่าฉันเองที่รักเธอเท่าไรอย่าบอกเธอเลยนะนะซ่อนมันไว้แค่ข้างในพื้นที่ที่ขอเก็บไว้รู้แค่คนเดียวก็เป็นเพลงใหม่ที่หนูเพิ่งปล่อยออกมานะคะชื่อว่า Passcode รู้แค่คนเดียวค่ะก็จะเป็นเพลงช้าแรกของหนูเลยที่แต่งโดยพี่แอมค่ะก็จะเป็นแนวแบบอู้กรุ๊ปกรุ๊ปก็ไม่ได้เศร้าในความรู้สึกหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเศร้าขนาดนั้นแต่ว่าสำหรับใครที่แบบกำลังเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะแบบจึ๊กตรงใจได้ค่ะคือตอน Boys Like You ปีที่แล้วหนูก็พูดว่าแบบอยากดูโตขึ้นหนูทำไมครั้งนี้ดูโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเพลงนี้โตกว่า Boys Like You อีกค่ะด้วยแบบด้วยสไตลิ่งชุดเสื้อผ้าด้วย MV หรือด้วยเพลงอะค่ะคอมพลีทแล้วกับสิ่งที่แบบแอลลี่อัพมาอีกเลเวลหนึ่งค่ะฝากเพลง Passcode รู้แค่คนเดียวด้วยนะคะตอนนี้ดู MV ได้ที่ 411ENT ใน YouTube นะคะแล้วก็ถ้าอยากฟังเพลงก็สามารถเซิร์ชแอลลี่ Passcode เข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็น่าจะเจอในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเต็มได้นะฮะสามารถเข้าไปได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับฟังเพลงเต็มได้ Passcode นะครับและที่อยากดู MV เหมือนที่น้องบอกนะฮะไปที่ YouTube 411N ได้เลยครับอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวค่ะที่ต้องบอกว่าอ่ะเปลี่ยนจากแนวแบบใสๆ มาที่แนวตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาตัวสูตินารีตัวให้นมบุตรเพราะยังคะเยอะแล้วนะครับโอเคครบแล้วนั่นก็คือพี่เจนนิเฟอร์คิมนั่นเองค่ะกับคอนเสิร์ตครั้งที่7คอนเสิร์ตใหญ่ของเธอนะคะที่มีชื่อว่าเกินคิมไปเลยค่ะบอกเลยว่างานนี้ยิ่งใหญ่สมมงตัวแม่ดีว่านัมเบอร์วันของเมืองไทยอย่างแน่นอนค่ะคเพราะเกินคิมคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่7ของพี่เจนนิเฟอร์คิมค่ะคุณจะได้พบกับความเกินในทุกรูปแบ บที่อดอุทานออกมาไม่ได้ว่าโอ๊ยเกินอย่างนี้เลยนะคะส่วนความฮาบอกเลยว่ามาแบบเกินอีกแล้วเพราะคุณจะได้สนุกสุดขีดไปกับแขกรับเชิญค่ะที่ขนเอาความบันเทิงในแบบฉบับของตัวเองมาฟาดฟันกับพี่คิมนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ตูนโอ้พี่ตูนเอ๊ะจะฟาดยังไงต้องน่าดูนะคะพี่แจ๊สค่ะแล้วก็พี่ตั๊กสิริพรรวมถึงน้องจ๊ะนงพนีนะคะนอกจากนี้พี่คิมยังการันตีด้วยว่าโปรดักชันคอนเสิร์ตเนี่ยมาแบบเกินเวอร์วังอลังการแน่นอนแบบใหม่แบบสับไม่เคยทำมาก่อนด้วยไปฟังเสียงพี่คิมค่ะถ้าเสียรักไปฉันจะอยู่ยังไงเสียเธอฉันจะเป็นยังไงเมื่อเธอคือลมหายใจเธอคือความหมายเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่7ในรอบ5ปีชื่อคอนเสิร์ตเกินคิมคอนเสิร์ตซึ่งมีคอนเซ็ปต์คือเกินคุ้มเกินคาดเกินคิมเรามองว่าการจัดคอนเสิร์ตในช่วงเวลาของการที่เราไม่ได้มีกระแสอะไรมันคือการหาแฟนพันธุ์แท้มันคือการหาญาติในสำหรับแม่มองหน้าหาญาตินึกออกเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆแต่เวลามีงานบุญเขามานี่แหละกัลยาณมิตรนี่แหละมิตรแท้ก็ฝากคอนเสิร์ต
กิน Kim Concert นะคะจะจัดในวันที่17มิถุนายนที่ Impact Arena เมืองทองธานี1รอบเท่านั้นเป็นคอนเสิร์ตที่ควรจะดูก่อนนักร้องตายนะจ๊ะแล้วก็ซื้อบัตรกันได้ที่ไทยที่ Ticket Majorชอบค่ะควรจะดูก่อนอะไรก็ว่าไปเกินคิมคอนเสิร์ตค่ะจะเกิดขึ้นในวันที่17มิถุนายนนี้แล้วนะคะไปจองบัตรกันเลยที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะคุ้มแน่นอนครับใช่แล้วค่ะจากเรื่องเพลงนะคะมาที่เรื่องละครกันบ้างดีกว่าค่ะสุรครที่เรตติ้งดีที่สุดนั่นก็คือหมอหลวงนั่นเองนะคะเหลือ2ตอนสุดท้ายแล้วนะคะและคืนนี้ค่ะเรื่องราวก็จะเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่านักเรียนหมอจะต้องออกไปรบรวมถึงแม่บัวเริ่มคิดที่จะกลับบ้านแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะเหลือเพียงแค่2ตอนสุดท้ายแต่ความเข้มข้นมีให้ลุ้นกันจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆค่ะเพราะคืนนี้นะคะเจ้าคุณทหารนะคะได้ขออาสาสมัครนักเรียนหมอไปร่วมลงสนามรบที่หน้าทัพนะคะซึ่งหมอทองคำค่ะรู้ดีนะคะกว่ารู้ดีค่ะว่าภารกิจนี้เนี่ยนะคะจะอันตรายถึงชีวิตจึงไม่อยากจะบังคับใครให้ไปค่ะเลยเป็นความสมัครใจแทนงานนี้นะคะทองอ้นกับเพื่อนนักเรียนหมอพร้อมด้วยครูหมอบางส่วนนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะไปร่วมศึกครั้งนี้ค่ะโดยมีท้องแท้นะคะที่เพิ่งหายป่วยไปร่วมด้วยบอกได้เลยค่ะว่าสงครามครั้งนี้ดุเดือดกว่าที่คิดนักเรียนหมอนะคะต่างพากันไปหลบระเบิดค่ะแถมยังต้องช่วยนะคะรักษาทหารนะคะที่บาดเจ็บแทบจะเอาชีวิตไม่รอดค่ะเพราะว่าข้าศึกนี้แข็งแกร่งมากจริงๆนะคะขณะที่ด้านแม่บัวค่ะก็สู้ชีวิตไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าเธอต้องพบเจอกับพายุลูกใหญ่ที่กำลังจะก่อตัวขึ้นทำให้เธอตัดสินใจจะกลับบ้านค่ะเอาละค่ะทุกคนคะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะดูได้สดๆค่ะเวลา2ทุ่มครึ่งนะคะดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะระหว่างดูละครนะคะถ้าอยากจะพูดคุยกันแบบเรียลไทม์นะคะเข้าไปใน Twitter เลยค่ะหมอหลวง EP 21นะคะมันแน่นอนครับค่ะส่วนข่าวต่อไปนะคะไปร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวของพี่ท็อปดารณีนุชค่ะล่าสุดได้ลูกสะใภ้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยน้องกัดนะคะลูกชายคนแรกของพี่ท็อปค่ะได้ควงเจ้าสาวแสนสวยน้องเกรซนะคะเข้าพิธีฉลองวิวาห์กันที่โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพค่ะโดยมีคุณหญิงกอแก้วบุญญจินดาเป็นประธานกล่าวอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะพร้อมกับแขกเรือมากมายนะคะในวงการบันเทิงค่ะไปร่วมแสดงความยินดีกันครับข้างไม่ว่าจะเป็นคุณออนอุมามารีนนท์นะคะคุณเอดวงพรค่ะพี่ดาวพฤทัยปากกิ๊กพี่ตั๊กมยุราอาดวงดาวจารุจินดาอายโยทัศวรรณพี่แดงธัญญาพี่หนองแล้วก็อีกมากมายเลยนะคะแต่งานนี้คนที่ปลื้มอกปลื้มใจที่สุดก็หนีไม่พ้นคุณแม่ท็อปเนี่ยล่ะค่ะไปดู IG ของพี่ท็อปได้เลยลงรูปคู่กับลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้แบบรัวๆเลยแสดงความยินดีด้วยนะคะกับน้องกัดและน้องเกรซค่ะยินดีกับพี่ท็อปด้วยนะฮะแล้วต้องไหว้วานพี่ท็อปต่อเลยนะครับ ว่าให้พาไปปักหมุดร้านอร่อยหน่อยในงานลิ้นติดโปรแฟร์นะครับที่เซ็นทรัลชลบุรีเพราะงานจะไปถึงแค่วันที่1มิถุนายนนี้เท่านั้นอีกไม่กี่วันนะครับแล้วเดี๋ยวพอไปชมกับพี่ท็อปแล้วใช่มั้ยฮะหลังจากเบรกนี้กลับมาติดตามข่าว IT กับคุณศรีชปวีครับดีค่ะแหมขอบคุณชาวข่าว3สีนะคะเรา2คนเจอหน้าก็ต้องเจอกับงานลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มน้ำสำราญ66ผักกับอาหารกว่า 1,000 เมนูใช่เยอะมากเลยที่เซ็นทรัลชลบุรี26พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ที่งานมีร้านนี้คุณต้องมานี่เลยหมูกระด้งเบคอนทอดน้ำปลานะครับหมูกระด้งนี่กินแล้วอร่อยจนเอวกระเด้งเลยทางร้านนี้เนี่ยมาออกงานกับเราตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วมาเป็นประจำไม่เคยขาดเพราะว่าขายดีมากร้านนี้ก็เป็นร้านเด็ดนะคะทอดมันอ่าวมะนาวค่ะครับทอดมันเนี่ยเขาทำจากเนื้อปลากรายขูดปรุงด้วยพริกแกงเผ็ดแล้วก็จะมีไข่ไก่ถั่วฝักยาวใบมะกรูดหอมหนึบเด้งแน่นอนเฮ้ยดั้งเดิมดีอ่ะใครพอใจก็ใส่อาจาร์หอมหอมพริกแกงมากไม่อมน้ำมันดีทั้งสองร้านเจอกันได้ค่ะลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มน้ำสำราญ66มหกรรมอาหารอร่อยกว่า 1,000 เมนูนะครับที่เซ็นทรัลชลบุรี26พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เจอกันแน่นอนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีครับลิ้นติดโปรแฟร์เฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์กลิ่นชาเขียวแก๊สหุงต้ม PT
มาติดตาม Daily Citrus กับดิฉันซีชัดมวีนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของการจัดงาน0110 Asia Techland 2023ค่ะถึงแม้ว่าเรามีอุปสรรคและปัญหามากมายในการจัดงานในครั้งนี้นะคะด้วยพาร์ทเนอร์ที่น่ารักและก็สปอนเซอร์ที่ใจดีเนี่ยทำให้งานครั้งนี้ของเราประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะไปคุยกับเอ็กซ์พิเตอร์ต่างๆที่เขามาโชว์เคสในงานปีนี้กันค่ะว่ามีเทคโนโลยีอะไรดีๆแล้วเขารู้สึกยังไงกันบ้างค่ะเห็นแขนกลแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างโอ้รู้สึกดีใจมากเลยครับที่เราพยายามหาบิสเนสต่างๆโมเดลต่างๆครับที่ทำให้ยินสโปนในอ้วนเราเนี่ยรู้สึกว่าลีดอยู่ในเทรนด์อยู่ตลอดเวลาพอมาจอยกับจอโรบอทเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลงตัวมากเป็นวิสเซตใหม่ครับผู้คนให้ความสนใจแต่ก็ยังคงรสชาติและมาตรฐานของในอ้วนยินสโปนได้เป็นอย่างดีด้วยจริงๆเราผ่านการทดสอบมาระดับหนึ่งเลยครับทั้งการควบคุมคุณภาพเองทั้งเรื่องของระยะเวลาเองครับแล้วก็การควบคุมคุณภาพของปริมาณซอสที่ใส่เองอย่างเนี้ยครับเชื่อว่าทุกคนที่ได้มาลิ้มลองในอ้วนยินสโปนในงานนี้ก็จะคอนเฟิร์มในเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติเหมือนเดิมรู้สึกยังไงบ้างที่มาออกบูธที่นี่โอ้ยตื่นเต้นมากครับงานฟีดแบ็กอะไรบ้างไหมคะดีมากครับดีมากแล้วก็คืออันดับแรกคืองานก็ตื่นเต้นมากมีอะไรน่าสนใจสนุกสนานเต็มไปหมดเลยแล้วก็เราดีใจนะครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำของใหม่ๆของทั้ง Cool and Hot at the same time เนี่ยมาโชว์ในงานนี้ด้วยนะครับใครจะบอกว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกเหมือนกันเนาะผมว่าความเจ๋งคือว่าพอเราได้คอลแลบกับแบรนด์ใหญ่อย่างเซเป้ครับกับทางโซเชียลแลบด้วยเนี่ยผมว่าทำให้มันออกมาเจ๋งมากก็ถือว่าฟีดแบ็กค่อนข้างดีครับตัวผู้มาร่วมงานเองหรือว่าบนโลกโซเชียลเองที่เราอัพลงไปอะไรก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ค่อนข้างทำให้รู้สึกว้าวแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่สนใจแฟรนไชส์เราอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ดีที่เขาซื้อแฟรนไชส์ไปลงโดยที่ไม่ต้องหาพนักงานเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันด้วยล่ะครับผมก้าวหน้าไปด้วยก็เป็นการผลักดันแล้วก็ลดค่าคอร์สหรือค่าเออร์เลอร์จากคนนะครับผมเพราะว่าบางทีคนเราทำงาน8ชั่วโมงต่อวันนี้มันอาจจะเหนื่อยอาจจะมีผิดพลาดใช่ครับผมแล้วอาจจะทำให้สินค้าที่ขายเนี่ยส่งผลเสียได้หลังช่วงโควิดก็ต้องบอกเลยนะคะว่าครั้งนี้ยอมรับค่ะเหมือนกับมาจัดครั้งแรกอีกครั้งแต่ปีหน้าจะรีบเซตวันที่จัดงานและประชาสัมพันธ์ให้เร็วเลยค่ะจะได้เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดกับผู้ประกอบการทุกคนนะคะยังไงก็ขอฝากติดตาม0110 Asia Techland ต่อไปในอนาคตด้วยถ้าเกิดมีโอกาสอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวงานนี้นะคะแล้วก็ติดตามคอนเทนต์ดีๆที่เกิดขึ้นจากงานนี้ด้วยเพราะผู้ประกอบการทุกคนเจ๋งมากๆเรียกว่าคนเดินงานเนี่ยประทับใจกันทุกคนเลยล่ะค่ะขอบคุณพี่สีด้วยนะคะค่ะหมดเวลาแล้วค่ะของรายการข่าวสามสีของเรานะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีเวทนิ่งครีมและชุดพิธีกรจากซีโมดค่ะวันนี้เราและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ